าดูข้อต่อไปครับข้อนี้โจทย์บอกว่าถ้าดาวเทียมโคจรรอบโลกใน8วันดวงจันทร์ซึ่งห่างจากโลก2คูณ10กําลัง5กิโลเมตรโคจรรอบโลกใน27วันจงหารัศมีวงโคจรของดาวเทียมพี่ถามก่อนไอ้ค่า8วันเนี่ยคืออะไรครับคือระยะเวลาที่โคจรได้ใน1รอบใช่ป่ะในที่เนี้ยคือคาบเช่นเดียวกับ27วันตรงนี้ความหมายของเขาคือคาบการที่ดาวเทียมโคจรรอบโลกเนี่ยครับหรือดวงจันทร์โคจรรอบโลกเนี่ยมันโคจรเป็นวงกลมถูกป่ะครับดังนั้นเนี่ยคือในฟิสิกส์ระดับเนี่ยเป็นวงกลมแต่ว่าในระดับสูงขึ้นไปดาราศาสตร์เนี่ยมันก็จะโคจรในรูปแบบเฉพาะของมันซึ่งมีหลายๆปัจจัยเกี่ยวข้องใช่ป่ะดาวเทียมโคจรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีแรงสู่ศูนย์กลางใช่ป่ะครับแล้วก็จะมีความเร็วในแนวที่ตั้งฉากกับแรงสู่จุดศูนย์กลางความเร็วในแนวสัมผัสเนี่ยถ้าเราตั้งสมการเนี่ยครับซิกมา F เนี่ยจะเท่ากับ MV กำลัง2ส่วน R ซึ่งซิกมา F คืออะไรครับซิกมา F คือน้ำหนักของดาวเทียมใช่ป่ะคือแรงดึงดูดที่โลกดูดดาวเทียมเนี่ยคือ GMM ส่วนด้วย R สแควร์เท่ากับ MV กำลัง2ส่วนด้วย R แต่ในสูตรเนี่ยมันไม่มีคาบไม่มีตัวแปรคาบมาเกี่ยวข้องใช่ป่ะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องแปลงสูตรหน้าที่ของเราคือแปลงสูตรเพื่อให้มีตัวแปร t จาก gmm ส่วน r สแควร์เนี่ยมันเท่ากับ mv กำลัง2ส่วนด้วย r m ตัด m ก่อนเลย r ตัด r m ตรงเนี้ยคือมวลของโลกใช่ป่ะครับ g ตรงเนี้ยคือค่านิตสากลR คือระยะห่างระหว่างสิ่งสองสิ่งที่โคจรเนี่ยแล้ว V ก็คือความเร็วของสิ่งที่โคจรเนื่องจากว่า V เนี่ยครับมันเท่ากับ 2πRF เท่ากับ 2πR ส่วน T ที่มันเป็นแบบเนี้ยเนื่องจากว่าถ้ามันโคจรครบ1รอบเนี่ยถ้าตามความหมายของคาบนะ V เนี่ยถ้าวัตถุใดๆเนี่ยโคจรครบ1รอบแสดงว่ามันโคจรด้วยระยะทางเท่าไหร่ครับ1รอบเนี่ยคือตามเส้นรอบวงใช่ป่ะก็คือ2ไพ r ใช่ป่ะ2ไพ r โดยใช้เวลาทั้งหมด t ไงครับ t คือ1คาบเพราะว่ามันโคจรรอบ1รอบเนี่ยก็คือ1คาบใช่ป่ะครับ t จึงเป็น t ใหญ่เลยก็คือคาบ v จึงเป็น2ไพ r ส่วน t เราก็เอาตรงเนี้ยพิสูจน์ได้แล้วใส่ลงไป v กําลัง2จึงเป็น2ไพ r ส่วน t ยกกําลัง2คือ4ไพกําลัง2 r กําลัง2ส่วนด้วย t กําลัง2โอเคจึงได้ก้อนนี้ขึ้นมาถ้าจะเขียนให้ดูง่ายๆก็คือ gm ส่วนด้วย r เท่ากับ 4 pi กำลัง 2 r กำลัง 2 ส่วนด้วย t กำลัง 2ถ้าเราจะจัดรูปสักหน่อยครับเราย้าย 4 pi กำลัง 2ไปก็จะได้ gm ส่วน 4 pi กำลัง 2เท่ากับ r กำลัง 3 ส่วนด้วย t กำลัง 2ซึ่งน้องจะเห็นว่าgm ส่วน 4 pi กำลัง 2เนี่ยเป็นค่าคงที่ทั้งหมดใช่ป่ะครับเ
พอเป็นค่าคงที่ทั้งหมดเนี่ยเราจึงเอาตรงเนี้ยมาเปรียบเทียบได้คือ r กำลัง2 r กำลัง3ส่วนด้วย t กำลัง2ของดาวเทียมคือ a เท่ากับ r กำลัง3ส่วนด้วย t กำลัง2 b คือดวงจันทร์ก็เทียบกันได้เลยโจทย์กำหนดอะไรบาครับโจทย์บอกว่าดาวเทียมโคจรรอบโลกใน8วันแสดงว่า TA ต้องเป็น8ใช่ป่ะดวงจันทร์ซึ่งห่างจากโลก2คูณ10กำลัง5กิโลเมตรแสดงว่า R เนี่ย R ของดวงจันทร์คือ RB ใช่ป่ะคือ2คูณ10กำลัง5หน่วยเป็นกิโลเมตรหน่วยเป็นวันส่วน TB เนี่ยก็คือคาบใช่ป่ะครับของการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกเนี่ยคือ27วันเราก็มาเทียบกันได้แล้ว r a กำลัง3คืออะไรครับ r a กำลัง3คือสิ่งที่เราต้องการหา t a กำลัง2คืออะไรเดี๋ยวพี่ตั้งกระดาษใหม่ดีกว่าt a กำลัง2ก็คือค่าของดาวเทียมใช่ป่ะก็คือ8วันหน่วยเป็นวัน r กำลัง3 b หน่วยเป็นกิโลเมตรก็คือ2คูณ10กำลัง5ยกกำลัง3ก็คือคูณกัน3ครั้งหารด้วย t กำลัง2 b ก็คือ27วันใช่ป่ะครับมาถึงตรงนี้ก็ย้ายข้างดูครับ r a กำลัง3เนี่ยแสดงว่ามันจะเท่ากับ2คูณ10กำลัง5ยกกำลัง3ส่วน27คูณ27เนี่ยมันคือ27คือ9คูณ3ใช่ไหมครับ27คูณ27จึงเป็น9คูณ9คูณ9ก็คือ9กำลัง3 8คูณ8ได้64ใช่ไหมครับ64คือถ้าเราย้ายไปเนี่ยเรามอง64เป็น4กำลัง3โอเคนะออกแล้วเราจะหา r a ครับ r a ก็ต้องใส่รูทใช่ป่ะครับรูทตรงนี้ทั้งหมดใช่ป่ะก็จะเหลือ2คูณ10กำลัง5มันยกกำลัง3อยู่ใส่รูท3มันก็ออกมาเลย4กำลัง3ใส่รูท3ก็เหลือ4 9กำลัง3ใส่รูท3ก็เหลือแค่9 r a จึงเป็น8ส่วน9คูณ10กำลัง5หน่วยเป็นกิโลเมตรนั่นเองเป็นคำตอบสุดท้ายหรือประมาณเรามอง10กำลัง5เป็น10คูณ10กำลัง4ครับจะได้80ส่วน9คูณ10กำลัง4กิโลเมตรก็คือ80ส่วน9ประมาณเท่าไหร่ครับ80ส่วน9เนี่ยประมาณ81ส่วน9แล้วกันก็คือ9 0 4ตัวก็คือ 90,000 กิโลเมตรนั่นเองก็คือ RA โอเคสรุปนะครับข้อเนี้ยเป็นข้อที่เกิดการโคจรของวัตถุหนึ่งอีกรอบวัตถุหนึ่งซึ่งโคจรเป็นวงกลมเราก็เขียนรูปก่อนนะรูปนี้ซึ่งจากสมการเนี่ยเป็นสมการวงกลมใช่ไหมครับมันไม่มีแรงตึงเชือกเอ้ยมันไม่มีคาบใช่ไหมครับพอมันไม่มีคาบปุ๊บเนี่ยพอมันไม่มีคาบเนี่ยเราต้องแปลงโจทย์จาก v กำลัง2เนี่ยเราก็แปลงเป็นค่า t แปลงยังไงล่ะก็เนื่องจากว่า v เนี่ยเท่ากับ2ไพ r f เท่ากับ2ไพ r ส่วน t เราแทนไปเลยก็ได้สมการนี้ขึ้นมาแต่เนื่องจากว่า g m 4ไพกำลัง2เป็นค่าของที่เราจึงเปรียบเทียบได้ครับเปรียบเทียบได้คือว่าไม่ว่าจะเป็นดาวเทียมหรือเป็นดาวเคราะห์คือดวงจันทร์เนี่ยครับก็ค่านี้ก็ค่าคงที่ใช่ป่ะเราจึงตรงเนี้ยของดวงจันทร์กับตรงเนี้ยของ
ของดาวเทียมมันเท่ากันเราจึงเอา r กำลัง3ส่วน t กำลัง2เนี่ยมาเปรียบเทียบกันได้ก็ได้คำตอบเป็น r a เป็น90,000 กิโลเมตรเป็นคำตอบสุดท้ายครับ